สวัสดีค่ะกิ๊กมิส PR มหานครข่าวนะคะกิ๊กก็ยังอยู่ที่เกาะพะงันอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญมานะคะคุณวิชาญทรัพย์มงคลนะคะแล้วก็น้องธนกรกับน้องนารีรัตน์นะคะก็คือทำไมต้องเป็นครอบครัวนี้เนื่องจากว่าเห็นถ้วยรางวัลข้างหน้านี้ไหมคะก็คือคุณวิชาญนะคะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งของเกาะพะงันนะคะก็คือได้รับรางวัลคนดีตรีเทศบาลของเกาะพะงันนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2554นะคะรวมถึงได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างด้วยใช่ไหมคะนอกจากนี้ค่ะก็คือเป็นผู้นำทีมฟุตบอลนะคะชื่อว่าทีมอะไรคะเยาวชนเกาะพะงันครับค่ะเป็นทีมฟุตบอลเยาวชนเกาะพะงันนะคะก็คือนำรวมเอาเด็กๆนะคะซึ่งครอบครัวยากจนแล้วก็ไม่มีแรงที่จะสนับสนุนให้เด็กๆได้ออกกำลังกายก็รวบรวมเด็กๆมาเพื่อออกกำลังกายนะคะทีนี้ค่ะจุดเริ่มต้นนะคะคิดยังไงทำไมถึงเอาน้องๆเข้ามารวมกันเล่นฟุตบอลนะคะครับก็ที่ผมก็จะพยายามหาน้องๆจากโรงเรียนเนี่ยนะครับทุกหลายๆโรงเรียนบางทีมารวมกันนะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมการฝึกซ้อมนี่ก็ตั้งแต่ครับผมซ้อมเช้าจะเป็นตอนเย็นครับตอนเย็นตั้งแต่สี่โมงเลิกหกโมงครับทุกวันนะครับก็คือหลังจากที่หลังจากเลิกเรียนแล้วครับหลังจากเลิกโรงเรียนเลิกแล้วครับคือเด็กจะไม่เสียการเรียนแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คือส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยครับได้เล่นกีฬาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับค่ะก็คือไม่ได้เสียการเรียนนะคะแล้วก็น้องๆยังได้เล่นกีฬาด้วยใช่ไหมคะอันนี้คุณวิชาญเริ่มต้นมานานหรือยังอะคะจะทำฟุตบอลนี่จะช้าทักนิดก็สมัยก่อนผมทำวิ่งอยู่ครับทำวิ่งอยู่ถ้าทำวิ่งนี่จะจบประมาณเกือบ30ปีแล้วครับครับฟุตบอลนี่ก็จะประมาณสัก12ปีครับก็ประมาณ12ปีแล้วนะคะก็นานพอสมควรนะคะแล้วก็แอบเห็นมาว่าได้ถ้วยรางวัลเยอะด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของถ้วยรางวัลที่ว่าเราเอามาให้ดูกันนะคะอันนี้เป็นถ้วยรางวัลอะไรคะคุณวิชาญรายการบัณฑิตของกรุงเทพครับค่ะกับระดับภาคตัวแทนภาคละ1ภาคละ1ทีมครับเพราะกับผลงานของผมนี่ก็ความภูมิใจก็คือได้รองแชมป์มาครับครับอันนี้ไปแข่งที่ไหนมาคะสนาม50/5ครับสนามสวนหลวงอ๋อส่วนรวงนะคะก็คือที่กรุงเทพนะคะเขตประเวศค่ะค่ะก็นี่เป็นตัวอย่างแล้วก็นอกจากการนำเด็กๆมาเล่นฟุตบอลแล้วนะคะก็ยังมีการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะก็คือพาล่าสุดเห็นพาเด็กๆไปเก็บขยะช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะก็นี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆนะคะของบุคคลในสังคมที่ควรเอาเป็นตัวอย่างนะคะค่ะแล้วยังไงฝากติดตามผลงานหลายๆอย่างด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจของมหานครข่าวด้วยนะคะค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะครอบครัวทรัพย์มงคลค่ะขอบคุณค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวข่าวต่อไปกิ๊กจะไปทำที่ไหนเดี๋ยวแอบมาดูกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย